วกเนี้ยสวัสดีจ้าเพื่อนๆผ่านมาถนนเส้นนี้จ้าเห็นป้ายจ้าเช่าจักรยานว่าซั่นโครงการจักรยานสาธารณะว่าซั่นอุดรไบค์เนาะอุดรไบค์แชร์นี่จ้าหน้าน้องประจักษ์มาจ้านี่น้องประจักษ์เนาะจ้าเพิ่นมีโครงการนี้นําเด้จ้านี่ให้เฮาอันเซาจักรยานปั่นในสวนน่ะจ้าดีเนาะจ้าดีๆตะกี้บ่มีเด้อจ้าเด้อตะกี้ยายขิวผ่านมาบ่มีจ้าแสดงว่าเพิ่นถือเฮ็ดเนาะเพิ่นถือเฮ็ดจ้าแต่ว่าเบิ่งจากสภาพจักรยานแล้วก็สิเป็นฟรีอยู่ดอกจ้าเป็นฟรีอยู่อันนี้เพิ่นมีเวลาให้พร้อมเด้อจ้าเวลา 16-19 สําหรับสมาชิกอ๋อคืนจักรยานได้ทุกสถานีบ่มีเฉพาะหม่องนี้จ้ามีหลายหม่องเนาะเดี๋ยวให้ดูภาพเลาะเบิ่งจักรยานโอ้มันมีหลายขั้นจ้ามีหลายขั้นเนาะมีหลายคันจ้าอันนี้จะถูกเซาไปแล้วเนาะกันถูกเซาไปแล้วถูกเซาไปแล้วอันนี้เพิ่นล็อกไว้เพิ่นจ้ะเพิ่นล็อกไว้บ่ให้มันหายเนาะล็อกไว้บ่ให้มันหายจ้าเพิ่นก็สิมีวิธีเซาของเพิ่นอยู่ล่ะจ้าเนาะมีวิธีเซาของเพิ่นจ้าโอ้นี่จ้าตู้ที่แบบว่าเฮาเซาหรือเฮาสมาร์ทเกี่ยวกับอันจักรยานนี่นะจ๊ะเดี๋ยวจ้ะมันจะเขียนไว้จุดจอดสถานีอย่างเพิ่นสิบอกเนาะจ้ะเพิ่นสิบอกเนาะมี10สถานีอ๋อบ่แม่นเฉพาะตรงในสวนนะจ๊ะเฮาเซาแล้วเฮาไปได้หมดเลยตัวเมืองอุดรอยู่ดีทาวเซ็นทรัลโรงเรียนอุดรพิษโรงพยาบาลอุดรสวนสาธารณะหนองประจักษ์คือตรงนี้แหละจ้ะอาสารหลักเมืองสนามกีฬาเทศบาลโอ้นั่นอยู่ซ้นถนนนิตโยเนาะคือแบบว่าเฮาเซาแล้วจังซี่เฮาสามารถไปได้หมดเลยตามที่เพิ่นอันบอกว่าสถานีมันอยู่ไสแหน่มันมี10จุดน่ะจ้ะมันมีอยู่10จุดเนาะโอ้น่าสนใจจ้ะน่าสนใจเพราะว่ามันนอกเฮาก็เอาจักรยานมาบ่ได้อยู่แล้วนะจ้ะถ้าเฮาสิมาทําตัวชิวๆแบบเข้าเมืองจังซี่นะมาเที่ยวมาเล่นกันเนาะโอเคอยู่เด้จ้ะโอเคอยู่จ้าสําหรับพรุ่งนี้เวลานะจ้ะดีจ้าดีจ้าดีหลายโครงการเนี่ยเนาะแสดงว่าเพิ่นพัฒนาขึ้นจ้าแสดงว่าเมืองอุดรเฮาเพิ่นพัฒนาขึ้นเนาะเพิ่นพัฒนาให้ประชาชนเพิ่นว่าไงได้รับบริการทุกอย่างที่มันดีนะจ้ะตั้งแต่กี่โครงการแบบนี้ก็สิมีเฉพาะจังไหนล่ะเมืองหลวงเนาะกรุงเทพภูเก็ตเมืองสําคัญนะจ้ะอันนี้ก็ถือว่าเข้าเป็นเมืองร่องเมืองร่องเมืองต่างจังหวัดเนาะก็ถือว่าเพิ่นมีความสําคัญอยู่นะจ๊ะผู้เพิ่นอันผู้เพิ่นเฮ็ดงานอันผู้เพิ่นเป็นพ่อเมืองผู้เพิ่นเป็นผู้ปกครองเนาะปกครองเฮาเนาะแสดงว่าเพิ่นดีจ้าดีจ้าเพิ่นจะเบิ่งตัวอย่างใส่มาแล้วเพิ่นก็เอามาเฮ็ดให้เนาะเอามาเฮ็ดให้ชาวอุดรได้รับสิ่งที่ดีๆนะจ๊ะได้มีตัวเลือกสิ่งที่ดีๆจ้ะจ้ามื้อนี้ก็ไม่จิ๋วก็ขอจบแค่นี้นะจ้าคลิปนี้จ้าคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า